แฟยามเช้านะหอมหอมกับดอกไม้สวยๆนะที่ชื่อว่าดอกสะเลเตหรือว่ามหาหงเนี่ยแหละก็เป็นไม้มงคลที่ถือว่าดอกหอมมากๆกลีบบางๆนะสีขาวๆแต่ว่าหอมจริงๆนะหอมชื่นใจนะทั้งเช้าทั้งเย็นช่องจิตใจสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้านี้ก็หยิบกาแฟพร้อมกับกลิ่นของดอกไม้สวยๆหอมๆนะที่อยู่ในสวนของเราเนี่ยนี่ก็คือดอกสะเลเตหรือดอกมหาหงเป็นไม้ตระกูลขาที่ถือว่ามีคุณประโยชน์มากมายนะเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งสมุนไพรกินหอมชื่นใจฮะดอกก็สวยนะนี่แหละยามเช้าเราก็เก็บเอาบรรยากาศเก็บเอาสิ่งดีๆนะรับเอาสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจของเรานะก่อนที่เราจะไปทำงานไปให้ว่าการบริการกับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นรับเอาสิ่งดีๆไปก่อนนะก่อนที่จะไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยเช้าๆถ้าเราได้รับสิ่งดีๆแล้วมันก็จะเป็นพลังบวกนะที่ทำให้เราไปสู้กับสิ่งที่จะเข้ามานะให้เราเผชิญหลากหลายรูปแบบภายนอกภายในนะเสริมความแข็งแกร่งไปก่อนนะก่อนไปลุยหอมชื่นใจจริงเนี่ยน่าที่จะใช้เป็นหัวน้ำหอมได้นะเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบเอาดอกนี่นะไปขึ้นหิ้งบูชาพระถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะชื่อเขาก็เป็นมงคลนะมหาหงเนี่ยตื่นแต่เช้านะฮะมารับแสงแดดรับกลิ่นไอของธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกที่อยู่รอบๆตัวเรานะมาดูมาชมดอกไม้ที่สวยสูดดมกลิ่นหอมๆเนี่ยชื่นใจไม้ตระกูลขาที่ถือว่าปลูกก็ค่อนข้างง่ายขอให้เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีการปลูกขยายพันธุ์ของพวกมหาหงนี่ก็ไม่ได้ยากมากมายนะก็สามารถที่จะแยกหน่อปลูกได้นะก็เหมือนเขาจะมีแง่งมีหัวเหมือนขานั่นแหละนั่นเลยก็แยกไปปลูกแล้วนะแต่ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าที่นั่นเลยปลูกเป็นยังไงสภาพจะรอดหรือเปล่านะเรามาดูกลีบดอกของเขาเนี่ย
ขาวๆบางๆมี5กลีบนะกลีบบน2นะกลีบล่าง2แล้วก็ตรงกลางอีกนะตรงด้านล่างสุดอ่ะเป็นแหลมๆที่มานะเนี่ยอีก1กลีบก็เป็น5กลีบก็จะบานกันทุกเช้านะเนี่ยหรือว่ายามค่ำคืนอย่างนี้ก็จะเตรียมที่จะบานกันแล้วเนี่ยเย็นนี้บานแน่นอนก็จะซ่อนเมล็ดนะถ้าเกิดว่าเขานี่ก็จะมีเมล็ดอยู่ตรงซอกนะตามซอกกลีบดอกสีเขียวก็สามารถที่จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะจากเพาะเมล็ดเนี่ยช้ามากกว่าจะโตงั้นคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การแยกหน่อหรือว่าเอาแง่งไปปลูกซะมากกว่านะทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้หายากนะแต่ว่าในเน็ตในอะไรก็มีขายกันเยอะแยะนะแถมมีหลากสีด้วยนะแต่อย่างว่าพอเขาขายแล้วนาเล็กก็ซื้อมาปรากฏว่าไม่เวิร์กเลยฮะนะให้มาไม่เกิดเลยเพราะว่าหน่อไอ้แง่งที่เขาตัดให้เราเนี่ยมันอ่อนนะมันก็ไม่เหมาะที่จะปลูกเอาลงดินก็ไม่รอดนะเพราะนั้นถือว่าเป็นบทเรียนนะที่เสียเงินไปนะก็มาปลูกแบบง่ายๆเราดีกว่านะที่เรามีดีกว่าไม่จำเป็นต้องมีแตกต่างอะไรเยอะแยะมีสีขาวมันก็สวยเหมือนกันมันก็หอมเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีสีชมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองนะแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็เป็นดอกสะเลเตหรือดอกมหาหงส์เหมือนกันก็ฝากถึงแม่ค้าถ้าเกิดว่าส่งให้ลูกค้าก็น่าจะเป็นหัวแก่ๆนะที่พร้อมปลูกมากกว่านะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะเอาตังค์เขานะมันก็ทำให้หลายๆคนที่คิดจะซื้อก็ไม่อยากซื้อละนะแล้วสายพันธุ์ที่ได้มาสีต่างๆคือไม่รู้ว่าเกิดจากการไปทำอะไรหรือเปล่านะว่างั้นเถอะนะไปเปลี่ยนแปลงยีนอะไรเนี่ยความแข็งแรงมันไม่เหมือนสีขาวที่เราอยู่เจออยู่ทุกวันเนี่ยมันแข็งแรงนะนี่ปลูกที่สวนเราเนี่ยโอ้โหต้นสูงใหญ่นะเป็นเม็ดเหมือนกันนะฮะเนี่ยดอกก็ดอกพลูด้วยนะแต่ละช่อเนี่ยนะฮะอันนี้ที่นาเล็กของเราแบ่งมาปลูกนะในโซนส่วนของนาเล็กเองเนี่ยใครจำได้ต้นนี้ที่ยังมีดอกตอนนั้นเอามาแต่ว่าดอกมันไม่บานหรอกเพราะว่าเรามาตอนที่มันพร้อมที่จะบานแต่ว่าโดนตัดรากตัดอะไรมันก็คงไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ออกดอกเนี่ยแต่ว่าเง่ามันแก่มันก็สามารถที่จะเนี่ยแตกหน่อออก2หน่อเนี่ย2หน่อนี่ออกอีก1หน่อนี่แหละคือผลงานของนาเล็กล่ะรอชมฮะรอชมนะส่วนที่ว่าซื้อมานะให้ดูที่ซื้อมาสั้นๆอย่างนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีส้มหรือเปล่ายังเลี้ยงในกล่องลังโฟมอยู่นะรอให้เขาแข็งแรงเขาแตกได้หน่อมาเพิ่มอีกหนึ่งหน่อนะก็รอลุ้นกันนะซื้อไป
สามหัวรอดมาหัวเดียวคิดดูฮะซื้อสามหัวเขาแถมหนึ่งหัวเป็นสี่หัวได้เหลือมาหัวเดียวนะไม่แน่ใจว่าเป็นสีส้มหรือเปล่าก็รอลุ้นกันนะก็ยังดีที่ยังรอดให้นะมันใครจะซื้ออะไรต้องคิดให้เยอะหน่อยนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กจันทร์ในชาแนลสวัสดีครับ